แล้วสำหรับงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่41ณ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีซึ่งถือเป็นมหกรรมยานยนต์แรกของโลกที่จัดขึ้นภายหลังโรคโควิด -19 ระบาดซึ่งในไทยรัฐบาลได้ปลดล็อกให้สามารถจัดงานได้แต่ก็ยังต้องคงคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเวลานี้ทีนี้เราไปดูกันสิว่ามอเตอร์โชว์ฉบับ New Normal ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจากทางเข้าอาคาร Challenger ผู้เข้าร่วมงานก็ต้องเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะซึ่งตรงนี้มีเจ้าหน้าที่คอยยืนบังคับให้สแกน QR Code ก่อนผ่านเข้าสู่เครื่องตรวจจับโลหะมีการวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติและตรวจกระเป๋าก่อนเข้าไปภายในสถานที่จัดงานจากนั้นเมื่อมาถึงบริเวณหน้า Challenger Hall ก็มีการตั้งด่านให้เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะพร้อมวัดอุณหภูมิอัตโนมัติซ้ำอีก1จุดด้วยซึ่งภายในงานปีนี้ยังคงมีบริษัทรถยนต์และจักรยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วมจัดแสดงเต็มพื้นที่ 179,960 ตารางเมตรแต่ด้วยความที่ต้องรักษาระยะห่างก็ทำให้รูปแบบมีการปรับไปบ้างเล็กน้อยทั้งการลดความแออัดของพื้นที่จัดงานโดยได้เพิ่มพื้นที่ทางเดินส่วนกลางเป็น10เมตรและทางเดินระหว่างบูธเป็น6เมตรขณะที่บูธต่างๆได้มีการกั้นรั้วเพื่อบังคับทางเข้าออกซึ่งผู้เข้าชมในแต่ละบูธต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่เยี่ยมชมโดยหลายบูธมีเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุดเพื่อให้คำแนะนำการสแกนพร้อมแนะนำให้ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าชมรถบางบูธมีการนำสติ๊กเกอร์มาติดให้ลูกค้าเพื่อแสดงสัญลักษณ์การตรวจด้วยรวมทั้งมีการติดป้ายคำแนะนำการเข้าชมและบอกจำนวนผู้ชมภายในบูธหรือสามารถรองรับผู้เข้าชมได้กี่คนส่วนการเข้าชมรถนั้นยังสามารถสัมผัสทดลองนั่งภายในรถได้ตามปกติบางบูธมีการนำเจลล้างมืออัตโนมัติมาวางไว้ด้านข้างรถนอกจากนี้หลายบูธยังมีการระบุจุดยืนรอเพื่อรักษาระยะห่างด้วยขณะที่บรรดาพนักงานขายรถต่างใส่หน้ากากอนามัยคอยให้คำแนะนำโดยมีพนักงานคอยทำความสะอาดรถอยู่เป็นระยะส่วนพริตตี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ควบคู่กับงานก็ยังคงยืนคอยแนะนำสินค้าและให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายรูปตามปกติเพียงแต่จะมีการใช้หน้ากากพลาสติกป้องกันใบหน้าแต่แน่นอนว่าก็ไม่อาจสกัดกั้นความงามของเธอไปได้ขณะที่กิจกรรมบนเวทีนั้นในครั้งนี้ได้งดการจัดมินิคอนเสิร์ตและการแสดงต่างๆของแต่ละบูธเพื่อป้องกันความแออัดที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเท่าที่ MGR Online ได้สังเกตว่าหลายบูธเข้มงวดกับมาตรการโดยเฉพาะการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและการควบคุมทางเข้าออกแต่ก็มีบางจุดที่ดูจะไม่ได้เข้มงวดมากนักขณะที่บางบูธก็ไม่ได้แสดงทางเข้าออกอย่างชัดเจนจึงอาจทำให้ผู้เข้าชมสับสนได้ส่วนผู้ที่จะเข้าชมงานนั้นแนะนำว่าควรโหลดแอปพลิเคชันไทยชนะเตรียมไว้ใช้งานเพื่อความสะดวกในการเข้าแต่ละบูธได้ง่ายขึ้นสำหรับงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่41เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมนี้โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้เข้าชมในเวลา 12-22 นาฬิกาส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดให้เข้าชมเวลา 11-22 นาฬิกาบัตรราคา100บาทใครสนใจก็สามารถไปชมแบบ New Normal กันได้ที่ Impact เมืองทองธานี